เนื่องสืบเนื่องจากกรณีนี้เหมือนกันนะตอนที่ไปออกรายการในขณะนั้นเขาพูดถึงประเด็นนี้เป็นสำคัญนั่นคือประเด็นที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เนี่ยประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมไปออกรายการดังคือก็คุยเรื่องของ The Icon Group น่ะจนเสร็จแล้วจนสุดท้ายเขาบอกพิธีกรว่าเนี่ยเขามีข้อมูลอีกอย่างนึงนะมีคนมาร้องเรียนเขามีคนร้องเรียนเขาเกี่ยวกับบริษัทของพิธีกรชื่อดังเนี่ยนะครับเรื่องของการโฆษณาสินค้าเกินจริงรวมไปถึงไม่สามารถนำสินค้าไปขายต่อได้นะครับซึ่งในวันที่ออกรายการดังกล่าวพิธีกรรายการเขาโทรหาเลยนะโทรหาเจ้าตัวคนที่คุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับพูดถึงคนที่อาจจะคุณอยากจะพาดพิงเจ้าตัวพิธีกรหญิงคนนี้โทรเข้ามาเลยอ่ะพอโทรเข้าไปพิธีกรโทรเข้าไปหาเนี่ยนะเขาโทรบอกว่าเอ้ยบริษัทเนี้ยปิดไปแล้วนะหลักฐานการทำธุรกิจทุกอย่างเนี่ยถูกต้องทั้งหมดแล้วเคลียร์จบไปตั้งแต่5ปีก่อนแล้วแล้ววันนั้นในรายการถ้าใครดูรายการเนี่ยเขาจะบอกว่าเอ๊ะคุณอัจฉริยะเนี่ยตอบคำถามของตัวพิธีกรที่เขาที่ตัวพิธีกรเนี่ยอ่ะโทรไปหาปรากฏว่าตอบไม่ค่อยจะได้อ้าวบอกว่ามีคนมาร้องเรียนจริงๆมีคนมาร้องเรียนจริงๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะอึกอักหน่อยเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้คุณอัจฉริยะเขาเดินทางมาที่สคบครับมาให้ตรวจสอบบริษัทดังกล่าวนะครับยืนยันว่าหลังพบว่าตอนนี้บริษัทไม่มีการจดทะเบียนรับรองการประกอบธุรกิจตามกฎหมายและตัวคุณอัจฉริยะมองว่าเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่พร้อมบอกเลยนะว่าหากออกมาเปิดโปงที่พูดไปเนี่ยไม่เป็นความจริงนะก็ให้ฟ้องกลับได้เลยเรื่องนี้คุณอัจฉริยะก็เข้ายื่นเอกสารหลักฐานต่อนายจิตติพัฒน์บุญสมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงของสคบนะครับให้ตรวจสอบบริษัทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรสาวชื่อดังนะครับเรื่องของหลักฐานบอกแบบนี้ครับว่ามีหลักฐานเป็นงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าวพบว่ามีกำไรมาตลอดซึ่งพบว่ามีรายรับเนี่ยรายรับประมาณ285ล้านบาทมีรายจ่าย260ล้านบาทที่บอกว่าบริษัทเจ๊งจึงไม่น่าจะเป็นไปได้อีกทั้งมีการเก็บค่าสมาชิกคนละ300บาทด้วยเนื่องจากบริษัทดังกล่าวก็ไม่ได้มีการจดทะเบียนขออนุญาตจากสคบเพื่อจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตามกฎหมายอันนี้ถือว่าเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ได้จากเรามีการตรวจสอบเพราะว่าไม่มีใบอนุญาตนะครับสคบในการขายสินค้า F18 นะครับ F18 นะครับที่มีคุณต้นหอมนะครับแล้วก็มีมะตูมมีคุณแต้วนะครับแล้วก็มีดาราหลายคนเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์นะครับวันนี้เราก็เลยมาร้องขอให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการที่สคบนอกจากนี้ครับนายอัจฉริยะยังได้ท้าพิธีกรชื่อดังดังกล่าวนะครับไปฟ้องร้องตนที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากมีพยานหลักฐานแน่นหนาพอครับที่จะสามารถเอาผิดกับพิธีกรคนดังกล่าวได้